มวยไทยรายวันเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการศึกบางราจันนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเกศเพชรสวนอาหารปีกดอกไม้สวัสดีครับมุมแดงเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้สบายครับสบายนะเรามาชกในพิกัดกี่ปอนด์ครับ135ครับ135ตอนมาสอบนี้เท่าไหร่เกินมา136.9โอ้นี่ก็ลดประมาณ 1.4 ก็ไม่ยากนะครับแล้วเราได้ฟิตซ้อมแบบนี้มากี่สัปดาห์ครับเต็มๆเลยถือว่าร่างกายนี่ฟิตเลยนะแล้วเป็นไงมั่งคู่ปังผู้ซ้อมที่ค่ายมีใครมั่งก็มีเยอะมีแต่แฟนได้มีการทานมีสับตาลมีเยอะเลยนะก็คือสลับกันมาช่วยเลยนะแล้วตอนนี้เราได้ดูคู่แข่งมาหรือยังว่าเขาเป็นมวยอะไรมวยไทยมวยไทยนะเรามีทีเด็ดแก้เกมเขายังรอดูตอนเย็นก็ลานไปแล้วครับว่ารอดูตอนเย็นดีกว่าว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเกมนี้เราจะเดินในยกไหน3-4 ยก 3-4 ก็คือยกที่ถนัดเราเลยนะ 3-4 ก็เดินเต็มสูบนะครับแล้วตอนนี้ผลงานที่ผ่านมาเท่าไหร่ครับชนะใครบ้างครับชนะตัวเองที่ตอนนี้2,000แล้วชนะมากี่ไฟล์2 ไฟล์นะถือว่าฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับแบบเดือนหนึ่งที่ผ่านมาฟิตซ้อมเต็มที่นะครับแล้วตอนนี้เราค่าตัวนี้เท่าไหร่ไฟล์ล่าสุด70,000เลยนะอายุเท่าไหร่ครับ24เข้า25อายุ24เข้า25รับ 70,000 ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วตอนนี้เราเป็นคนจังหวัดอะไรอุดรจังหวัดอุดรนะครับฝากถึงชาวอุดรหน่อยให้มาเชียร์เราที่ราชดำเนินวันนี้ครับครับขอมาเชียร์ผมมาครับมาที่เด็กครับวันนี้เป็นปิดบังครับน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับน้ำหนักปล่อย68นะครับวันนี้คิดว่าเราจะใช้อะไรเป็นทีเด็ดเขาเขานะรอดูนะครับเข่าของเขาเย็นนี้จะแสดงผลหรือไม่เดี๋ยวติดตามกันครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งน้ำเงินของคู่เอกนะครับศึกบางระจันในคืนนี้กันนะครับสวัสดีครับแนะนำชื่อหน่อยครับผมก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนครับค่ายสิทธิ์บุญมีค่ายสิทธิ์บุญมีมีใครเป็นคู่ปั้มผู้ซ้อมมาก็หลายคนครับพวกฝรั่งพวกในค่ายครับฝรั่งเป็นไงมั่งน้ำหนักเท่าไหร่สูงไหมก็70-80โลก็ถือว่าเหมือนเล่นมวยปั้มเลยนะตัวใหญ่ๆมาฟัดเราเลยนะเป็นไงมั่งครับการลดน้ำหนักวันนี้มาเท่าไหร่136.7 36.7ครับมาโชว์พิกัดเท่าไหร่135ก็ลดไป 1.7 เหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะเพราะว่ากินข้าวไปแล้วนะเป็นไงบ้างวันนี้เราไม่ได้มาต่อยที่ไทยกี่เดือนละหลายเดือนหลายเดือนแล้วนะเราไปอยู่ที่ไหนมาก็อยู่ที่บ้านเป็นไงบ้างที่บ้านต่อยใครบ้างบ้านไม่เคยต่อยนานๆต่อยทีต่อยแต่ต่อยไม่นานนานๆต่อยทีจะมีปัญหาไหมก็น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีนะเราเป็นมวยอะไรมวยซ้ายนะครับต่อยซ้ายเตะซ้ายได้หมดนะฝีมือนะแล้วเขาเป็นมวยอะไรมวยซ้ายมวยซ้ายเหมือนกันอ่ะซ้ายเจอซ้ายสนุกเลยคืนนี้แล้วเป็นไงมั่งเราได้ดูเทปของเขาไหมว่าเขาการต่อสู้เป็นไงก็มีทีซ้ายก็คือซ้ายด้วยกันก็น่าจะรู้ทางอยู่ดีนะเราวางแผนไว้ไงในเกมนี้จะเดินยกไหนก็แล้วแต่เขาจะชกเราก็รอเขาตอบสนองมานะถ้าเขาเดินยกไหนเราก็เดินสู้เลยนะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ผลงานที่ผ่านมาเป็นไงบ้างจำได้ไหมล่าสุดในไทยก็แพ้ชูเจริญนานแล้วนานยังนานนานแล้วตอนนั้นจำได้ไหมแพ้เพราะอะไรก็ใหญ่กว่าใหญ่เขาใหญ่กว่าสดขึ้นเขาใหญ่แล้วเขาสดกว่านะครับแต่ตอนนี้เราก็สดกว่าเพราะว่าฟัดกับฝรั่งมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ26อายุ26นะครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดนู้นจำได้ไหมเท่าไหร่110,000นี่มวยเงินแสนเลยนะครับ110,000นะครับวันนี้เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ฝากถึงชาวบุรีรัมย์หน่อยว่าให้มาเชียร์ของเราในวันนี้ครับก็ขอให้ชาวบุรีรัมย์หรือแฟนคลับแฟนมวยก็ติดตามผมเชียร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเขาก็บอกมาแล้วครับว่าวันนี้จะทำให้เต็มที่แล้วน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่17น้ำหนักปล่อย67เลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับวันนี้นะครับของทางก้องศักดิ์นะครับสิทธิ์บุญมีที่ล้างเวทีไปนานแต่วันนี้กลับมาเขามั่นใจว่าจะชนะได้แน่นอนครับ
วยไทยรายวัน